สวัสดีครับวันนี้ Day 3แล้วนะครับจากทริป10วันของเจเจริญนะครับที่ญี่ปุ่นก็เดี๋ยววันนี้เราออกสายหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณ9 โมง 9 โมง 20แล้วของที่ญี่ปุ่นนะครับอากาศก็ประมาณเหมือนเดิมครับ9องศา10องศาประมาณนี้เย็นเหมือนเดิมอยู่ในตู้เย็นอย่างนั้นเลยวันนี้จุดหมายของเราเนี่ยจริงๆตั้งใจจะออกเช้านี้หน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรจะไปวัดเมจิครับเมจิจิงูที่แถวฮาราจูกุแล้วก็จะเป็นการเดินช้อปปิ้งอยู่แถวๆนั้นแล้วก็ลองดูว่าฮาราจูกุโอโมเทซันโดเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคไปกันเลยนะครับลืมพูดไปนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับที่6 ธันวาคม 2015นะครับตอนนี้กำลังเดินเข้าไปทางวัดเซนโซจิซึ่งเป็นทางผ่านทุกวันเลยว่าจะไปแวะร้านเมลอนปังสักหน่อยคาเกซิโดนะฮะตอนนี้อยู่ในร้านคาเกซิโดนะครับที่ตรงวัดเซนโซจิซึ่งย้ายที่มาแล้วอันนี้เป็นร้านที่ใหม่นะครับตรงข้ามกับโซนที่เดิมนะครับอะไรจะสู้เมลอนปังร้อนๆในตอนเช้าๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ได้นั่งทานอยู่ในร้านด้วยนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นกำลังปั้นกำลังผลิตเมลอนปังอยู่นะครับแล้วก็พี่ชุดเขียวเนี่ยเชียร์คนแล้วก็ดูแลคนหน้าร้านนะน่ารักมากเลยนิสัยดีเฟรนลี่นะครับอย่าลืมนะครับถ้ามาเซนโซจิก็ต้องลองแวะทานเมลอนปังให้ได้สักชิ้นหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับให้นั่งทานเมลอนปังอยู่ในร้านแบบมีเพลงญี่ปุ่นแบบเดิมๆนี่ก็เคลื่อนไปอีกแบบเหมือนกันเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจนะครับถ้าซื้อเมลอนปังก็ไม่รีบไปไหนก็แนะนำให้นั่งทานในร้านอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับเมลอนปังชิ้นหนึ่งเนี่ยราคา200 เยนนะครับถ้าซื้อ3 ชิ้นก็เหลือแค่500 เยนแต่ถ้าเป็นไอศกรีมนะครับที่นี่ก็มีไอศกรีมสารพัดรสก็โคนละ300 เยนครับร้านซาลาเปาทอดนะครับที่ใครๆที่มาเซนโซจิก็ต้องรับประทานกันอีกอย่างคราวนี้ยังไม่ได้ทานเลยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ตั้งต้นที่กินซาลายสถานีอาซากุสะหรือ G19 วันนี้เราน่าจะไปกันจนสุดสายเลยทีเดียวก็คือนั่งกินซาลายไปจนถึง G01 ชิบุย่านะครับวันนี้ปลายทางที่เราจะไปกันนะครับก็คือศาลเจ้าเมจิจิงูนะครับซึ่งเราจะไปศาลเจ้าเนี่ยก็จะอยู่แถวฮาราจูกุนะครับศาลเจ้าก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยไปลงสถานีเมจิจิงูเมะซึ่งเราก็ค่อยเดินนะออกมาทางน่าจะ exit 6แล้วก็เพื่อจะเดินมาทางสะพานนี่นะครับที่เป็นทางเข้านะครับสำหรับวิธีการนั่งสายรถไฟที่จะไปนะครับวันนี้เราเริ่มต้นที่G19 อาซากุสะนะครับก็คือสุดสายของกินซาลายแล้วจาก G19 เนี่ยนะครับเราก็จะนั่งทั้งสายเลยนะครับกินซาลายสีส้มเนี่ยนะครับยาวมานะครับจนถึงสถานี G01 นะครับชิบุย่านะครับแล้วจากตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนไปฟุตุโคชินไลน์ก็คือตัว F นะครับสีน้ำตาล
จาก F16 นะครับสถานีชิบูย่าขึ้นไปที่ F15 สถานีเมจิจิงุเมะก็จะเป็นปลายทางที่เราจะไปกันครับลงรถไฟสายกินซ่าที่สถานี01นะครับชิบูย่าแล้วก็หาป้ายเนี่ยครับไปฟุตุโคชินไลน์ไปทางนี้ก็ไปต่อเพื่อจะเปลี่ยนขบวนอีก1สถานีความแปลกอย่างนึงของการมาต่อฟุตุโคชินไลน์จากสถานีชิบูย่าสายกินซ่าเนี่ยนะครับก็คือสถานีชิบูย่ากินซ่าเนี่ยมันจะอยู่บนดินปกติมันอยู่ใต้ดินมาตลอดแต่สถานีเนี้ยจะลอยขึ้นมาแล้วก็การต่อฟุตุโคชินเนี่ยจะต้องเดินออกมาข้างนอกฟุตุโคชินไลน์นี่เป็นสถานีที่ใหม่มากเลยนะครับก็จะรู้สึกแตกต่างกับของกินซ่าไลน์เลยทีเดียวป้ายเปิ้ลและทางเดินอะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างใหม่ดูทันสมัยนี่คือสถานีเมจิจิงูเมะนะครับฟุตุโคชิน15ก็ถ่ายให้ดูถึงความใหม่ความทันสมัยนะครับอันนี้ทางออก 1-7 ก็ขึ้นหมดเลยแล้วก็ไปชิโยดะไลก็ไปทางนี้140เมตรนะครับป้ายบอกทางเชื่อมสถานีของญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าจะมีบอกระยะไปตามทางเรื่อยๆด้วยอันนี้คิดว่าคล้ายๆของเกาหลีเลยนะครับก็คือพอเราค่อยๆเดินไปทีละหน่อยเนี่ยมันก็จะอัปเดตว่าอีกเท่าไหร่ที่จะถึงนะครับอย่างเนี้ยป้ายข้างบนเนี่ยชิโยดะเขียนไว้ว่า115เมตรก็คือมันก็ลดลงไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเพราะว่าความซับซ้อนและความเยอะของสถานีในญี่ปุ่นมีมากก็เลยมีการให้คำแนะนำข้อมูลให้มากอาจจะดูมึนๆหน่อยแต่ถ้าค่อยๆดูเนี่ยก็จะไม่ยากเท่าไหร่ครับเราจะออกทางออกที่2นะครับไปวัดเมจิจิงูนะครับทางเดินใต้ดินเนี่ยนะครับบางทีเราจะรู้สึกว่ามันไกลแล้วก็ต้องเดินเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าคิดดูดีๆเนี่ยมันก็คือการทำทางลัดให้เราเพราะถ้า เราขึ้นไปที่สถานีออกกันที่จุดเดียวเลยเนี่ยเราก็ต้องเดินบนถนนข้ามถนนรอสัญญาณไฟเจอสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเดินอยู่ใต้ดินตามทางที่ทำไว้เนี่ยก็จะไปโผล่ในที่ที่เราต้องการได้เลยค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็สะดวกปลอดภัยไม่หนาวด้วยนะครับอันนี้บริเวณทางออกนะครับคุ้นๆเหมือนเห็นที่เอ็มควอเทียมีที่ญี่ปุ่นจริงแฮะ Danish Bar ทางออก Exit 2นะครับที่เราโผล่ขึ้นมาแล้วจากสถานีเมจิจิงูเมะนะครับหรือว่าฮาราจูกุนั่นเองก็ขึ้นมาเนี่ยตรงทางที่เห็นเนี่ยจะเป็นทางเดินเลี้ยวขวาไปเข้าวัดเมจิจิงูแล้วนะครับเห็นว่าจะเป็นสะพานเดี๋ยวลองไปดูนะครับทีนี้ลองดูบรรยากาศรอบๆก็จะมีเหมือนเป็นเซเว่นนะครับชื่อ New Days แล้วก็มีสถานีน่าจะเป็นของ JR ฮาราจูกุสเตชันนี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับคือจริงๆตัวสถานีเมจิจิงูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ติดกันแต่ว่ามันทำทางออกให้มันมาอยู่ใกล้กันก็จะเป็นทางเชื่อมไปยังทาเคชิตะสตรีทด้านหน้าก็มีร้านแก๊ปแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยที่เห็นเป็นแยกแล้วไปทางซ้ายเนี่ยนะครับคือทางไปโอโมเทซันโดก็ไม่แน่ใจว่าชื่อถนนโอโมเทซันโดเลยหรือเปล่านะครับโอเคเราไปเข้าวัดกันดีกว่าตอนนี้เวลา10:43ได้ครับที่เห็นด้านหน้านี่คือถนนที่จะไปโอโมเทะซันโดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงนั้นด้วยเหมือนกันด้านหลังนี่คือสะพานนะครับที่จะเข้าไปยังวัดเมจิแล้วก็บริเวณทางออกที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี้นะครับแค่ทางเข้าก็เห็นถึงความร่มรื่นแล้วนะครับแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะ
ต้นไม้ที่นี่ก็ทำให้รู้สึกสงบได้เหมือนกันสะพานทางเข้าวัดเมจินะครับเคยได้ยินมาว่าวันอาทิตย์อย่างวันนี้ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยจะมีชาวคอสเพลย์เขาแต่งตัวมาให้คนถ่ายรูปกันแถวๆนี้แต่ตอนนี้ไม่เห็นนะครับจริงๆเห็นแต่ชาวท่องเที่ยวเข้าวัดเมจิกันดีกว่าครับแค่เข้ามาใกล้บริเวณวัดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เลยนะครับมันไม่ใช่เมืองละแต่ตอนนี้เป็นป่าแล้วก็เป็นความสงบอันนี้คือประตูไม้โทริอิทางเข้าวัดเมจิจิงูนะครับจริงเขารู้สึกว่าเขาจะไม่เรียกวัดนะเขาจะเรียกศาลเจ้านะครับเพราะว่าศาลเจ้าเนี่ยจะไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระยังไงจะเป็นยังไงจริงๆเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับเราคงจะได้เห็นเราจะเข้าไปทางประตูโทริอิอันนี้นะครับต้นไม้ที่เนี่ยสูงเหมือนกับตึก 3-4 ชั้นเลยนะครับสูงกว่าทาวน์เฮาส์3ชั้นเนี่ยสบายสบายอันนี้เป็นประตูไม้โทริอิอันที่2นะครับได้ยินเสียงนกร้องบริเวณทางเข้าวัดแล้วนะครับ
มีป้ายอยู่อ่านไม่ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าวัดมีประตูไม้โทริอิอยู่อีกและทางที่เราเดินเข้ามาครับเหมือนซุ้มต้นไม้เบาๆเป็นที่ล้างมือแล้วก็บ้วนน้ำนะครับเพื่อล้างชำระร่างกายและจิตใจให้สะอาดก่อนที่จะเข้าไปในตัววัดที่วัดเซนโซจิก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ภายในตัววัดแล้วนะครับมีพี่ผู้ชายนั่งอยู่ข้างในอันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรโชคดีได้เห็นขบวนแต่งงานพอดีเลยนะครับมีพยานสักขีพยานมาร่วมมากมายคือชาวนักท่องเที่ยวต่างนี่คือรูปแบบสไตล์งานแต่งงานของญี่ปุ่นนะฮะแขกเรือนี่หรูหราไฮโซนะฮะถือเบอร์กินนะฮะเคยได้ยินมาว่าเขาจะใช้โทนสีดำนะครับก็คือเป็นถือว่าเป็นการงานสุภาพงานแต่งงานของญี่ปุ่นที่แบบซีเรียสเนี่ยจะต้องเป็นสีดำอันนี้ทางเข้าวัดนะครับมองจากด้านในมีการใช้สีสันที่แปลกดีมาดูศาลเจ้าเมจิจากด้านในกันนะครับเรียกวัดเรียกศาลเจ้าสลับกันไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็น
ไม้นะครับกระดานไม้สำหรับเขียนคำขอพรนะครับชาวต่างชาติทุกชาติก็ชอบมาเขียนกันเคยได้ยินบีหรือซังบอกไว้ว่าถ้าเราไม่ซื้อกระดานไม้ก็ได้แล้วมันมีกระดาษอยู่ก็สามารถจะขอพรจากพระเจ้าได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อไม้กระดานเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงวัดล่องขุนเลยนะครับก็จะมีใบโพสีเงินให้เขียนกันด้านนี้เราก็เห็นต้นไม้แล้วก็มีเชือกนะครับตาสายสันเจ้าเลยต้องเห็นเชือกหน้าตาแบบนี้อันนี้ขอพรจากพระเจ้าแบบเสียเงินเยอะหน่อยนะฮะอันนี้ขอพรจากพระเจ้าแบบไม่ต้องเสียเงินเราก็หยิบกระดาษสีขาววันนี้นะครับมาเขียนคำขอพรแล้วก็ใส่ลงไปในซองสีน้ำตาลก็จะได้แบบนี้แล้วเอาไปหยอดตู ศาลเจ้าเมจินะครับจะไม่มีพระพุทธรูปนะครับเหมือนเป็นวัดโล่งๆก็เขาถือว่าข้างในก็คือมีวิญจิตวิญญาณของเทพเจ้าที่คอยดูแลคุ้มครองนะครับตรงนี้คนยืนๆกันก็จะเป็นตู้ที่โยนเหรียญแล้วก็อธิษฐานหลังจากชมวัดได้บรรยากาศสงบสุขทั้งร่างกายและจิตใจสงบแล้วนะครับเราก็จะเตรียมตัวไปพบกับความวุ่นวายและสีสันของย่านฮาราจูกุนะครับดูซิว่าจะเจอคอสเพลย์หรือเปล่าแล้วก็ช้อปปิ้งลักชัวรี่ในโอมาเทซันโดอันนี้คือทางเดินไปยังทางเชื่อมเข้าทาเคชิตะโดรินะครับก็จะเป็นสภาพร้านรวงทิวทัศน์บริเวณฮาราจูกุที่อยู่ข้างวัดเมจิมีพี่แฮร์รี่คนนี้เขามีนกฮูกมีนกฮูกด้วยชอบถนนสายที่มีต้นไม้สีเหลืองๆอย่างนี้น่าจะเป็นต้นแปะกล้วยใช่ไหมครับสวยจังเลยเป็นสีสันที่ต่างจากสีเขียวปกตินะแล้วเราก็มาอยู่หน้าสถานี JR ฮาราจูกุสเตชันนะครับอีกทางออกหนึ่งแล้วก็เป็นทางเข้าของทาเคชิตะโดริด้วยนี่คือทาเคชิตะโดริที่เรื่องลือ
นี่ครับป้ายทางเข้าจะเขียนอยู่ Takeshita Street ทุกคนสิครับคนโอ้สวยดิโอ้俺らが思ってる以上นี่สงกรานต์หรือเปล่าไม่เป็นไรครับยังไงเราก็จะลุยเข้าไปตอนนี้อยู่ในถนนทาเคชิตะนะครับเดินเข้ามานิดหน่อยก็มาเจอร้านเครปสวีทเครปครับแต่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็มีไดโซะนะครับที่หลายๆคนก็พูดถึงในวิดีโอกันได้เข้าไปละซื้อของมานิดหน่อยหนึ่งอย่างมีร้านแม็กนะครับแล้วก็มีช็อปขายของเสื้อผ้าอะไรทั่วไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อมีดิสนีย์สโตร์ที่นี่ด้วยนะครับแล้วมีร้านขายขนมสายใหม่นะครับถ้าอาจจะเป็นสายใหม่ยักษ์ป๊อปติแคนดี้แฟคทอรี่ดูคนสนใจไปซื้อกันโอ้โหใหญ่จริงๆอะน้ำตาลทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือร้านเครปครับที่เราตามหาคือ Marian Crepe เพราะว่าเป็นร้านที่เปิดตั้งแต่ปี1976นะออริจินอลมากๆเขาบอกว่าเป็นร้านที่ทำเครปเป็นเจ้าแรกไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับถ้าทางจะมีคนซื้อหลายคนเนี่ยไม่รู้คิวยาวหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูเครปก็มีหลากหลายแบบมากนะครับกล้วยช็อกโกแลตสตรอเบอรี่จะเอาไอศกรีมด้วยหรือเปล่าหรือจะใส่ชีสเค้กลงไปครับหลากหลายแบบ จนเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวได้มาแล้วนะครับเครปที่อยากจะลองชิมมานานของร้านที่ว่าออริจินอลออริจินอลอันนี้คือบานาน่าคาราเมลคัสตาร์ดนะครับก็จะทรงแปลกม้วนเป็นกลมๆของที่เมืองไทยก็จะเป็นแบนๆสามเหลี่ยมนะครับรู้สึกจะมีช้อนเดี๋ยวจะไปเอาช้อนมาตักถ้าทานน่ากินเนาะจากร้านแมรี่ออนหรือแมรี่ออนเครปเนี่ยแหละนะครับมีมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกนะเนี่ยวิธีสั่งก็ไม่ยากนะครับก็ดูตามเบอร์ก็ได้แล้วก็บอกเขาหรือว่าคัสตอมไมซ์เองก็พอได้ครับคุยรู้เรื่องอยู่ก็ลองชิมเครปแล้วเครปของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับของไทยนะที่แป้งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนุ่มกว่าแล้วก็เลยทำให้มันทานง่ายกว่าหน่อยเพราะว่ามันไม่ขาดแล้วก็ไม่หกออกมาอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังเลอะอยู่ดีลองชิมแล้วก็เย็นๆนะครับไม่ได้แบบเป็นร้อนๆแล้วก็โอเคหายหิวเลยเพราะว่าแป้งมันเยอะแล้วก็วิปครีมเยอะมากแต่ก็ไม่เลี่ยนมากก็คล้ายๆครีมสดมากกว่านะครับอร่อยทีนี้มันจะมีเรื่องแปลกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือร้านเครป2ร้านฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็น Marian Crepe ใช่มั้ยครับที่เขาบอกว่า Patisserie from Harajuku since 1976อยู่มานานมากโบราณออริจินอลอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็น Angel Heart Harajukuคาเฟ่เครปนะครับซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับที่มีตั้งเยอะแยะต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ที่เขาเขียนว่า The oldest crepe shop in Harajuku ก็เลยไม่รู้ว่าศึกสงครามเครปเนี่ยอันนี้ใครจะเป็นตัวจริงนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยสองร้านนี้ใครออริจินอลกว่ากันแต่ไม่เป็นไรจากคะแนนเสียงที่เห็นคนพูดถึงเนี่ยเราก็เชื่อร้านสีน้ำเงินมากกว่า
ต่จริงคิดว่าเครปเองก็คงรสชาติไม่ต่างกันมากหรอกนะครับยังไงมาทาคิเจตะโดริก็อย่าลืมลองมาชิมเครปดูสักครั้งหนึ่งนะครับ2ร้านเลยหรือร้านใดร้านหนึ่งก็ได้เนาะข้างๆบริเวณร้านเครปนะครับออกมาเนี่ยก็จะมีร้านมัตสึโมโตะคิโยชิดรักสโตร์เครื่องสำอางชื่อดังนะครับที่ทริปนี้เรายังไม่ได้แวะเข้าไปเลยก็ทริปนี้ไม่ได้คิดจะช้อปปิ้งบิวตี้อะไรมากมายนะครับแต่เดี๋ยวคงจะได้มีการเข้าไปดูแต่ยังก่อนเนาะเดี๋ยวคงจะเจออีกหลายสาขาร้านคาวิพลัสอีทุนเป็นที่น่าเสียดายนะครับตึกอาคารเนี้ยฮักคิวสโตร์เนี่ยมันเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของเนิร์ฟนะครับหรือว่าจริงๆก็คืออีวานเกเลียนสโตร์นะครับมาก่อนที่เป็นช็อปของแฟนๆอีวานเกเลียนนะจะเป็นเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วนะครับแล้วก็กระแสความนิยมก็ลดลงไปก็เลยยกเลิกไปละไม่มีละนะครับอาคารนี้กลายเป็นฮักคิวสโตร์นะครับคิวเนี่ยนะครับซอยนี้จะเป็นซอยที่เข้าไปแล้วเป็นเดิมเคยมีอีวานเกเลียนสโตร์อยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับอยู่หน้าช็อปคิวนะครับคนเยอะมากเลยครับข้างในก็มีหลายชั้นเห็นมั้ยครับคนเยอะนี่มาถึงบริเวณทางเข้านะครับด้านอีกด้านนึงจากทางวัดแล้วนะครับก็จะมีร้านลอตเตอรี่นะครับมี Dream Station JOL Harajuku Pink Latte Vico อะไรเนี่ยนะครับเต็มเลยนะครับก็จะเป็นช็อปเสื้อผ้าแฟชั่นของสาวๆนะครับ Solado นี่ดู Pink Latteอ๋อเจอแล้วร้านทาบาสะร้านที่ชาวไอเลิฟทูโกน้องเบนแล้วก็น้องคุณก้าวมารับประทานอาหารกันก็คือร้านนี้นี่เองที่มีทางลงแล้วก็มีคนต่อคิวกันยาวๆนะครับแบบกินได้ไม่อั้นสปาเกตตี้อะไรต่างๆก็อยู่ข้างๆกับลอตเทเรียนะครับแล้วก็หาไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ตรงทางเข้าเลยนะครับเข้ามาจากทาเคสตะสตรีทแล้วก็เจอเลยค่ะทาบาสะอันนี้เป็นด้านนอกทาคิจิตะโดรินะครับแล้วก็ทางเข้าทาเคชิตะสตรีทนะครับหลังจากเดินมาแล้วเนี่ยก็พบว่ามีร้านเครปอยู่เยอะที่สุดนะครับที่รองจากร้านเสื้อผ้าแล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เสื้อผ้าแล้วก็ร้านเครปนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับมีไดโซนะครับแล้วก็มีร้านของกินนะครับมีร้านอาหารเสื้อผ้าเนี่ยเยอะสุดแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์มีเครื่องสำอางบ้างนะครับถ้าที่เกาหลีเมียงดงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องสำอางเป็นหลักแต่ถ้าที่นี่ก็จะเป็นแฟชั่นแล้วถ้าเป็นเชียงใหม่เนี่ยก็จะร้านกาแฟแต่ว่าถ้าเป็นที่นี่ก็จะร้านเครปครับทาเคชิตะโดรินะครับแล้วก็มีไซต์ก่อสร้างมีตึกซีคอมนะครับด้านนอกตรงโซนนี้ก็จะไม่ค่อยมีต้นไม้สีเหลืองๆให้เห็นครับต้นแปะกล้วยอะไรไม่ค่อยเห็นครับมีอาคารร้านธุรกิจจุดที่เราจะไปต่อไปเนี่ยคือเราข้ามถนนมานะครับแล้วอันนี้คือ
เส้นที่จะไปยังสถานีไปทางโอโมเทซันโดแต่เราจะยังไม่ไปครับเราจะไปที่ฮาราจูกุสตรีทนะครับฮาราจูกุโดริคือซอยนี้ซอยฮาราจูกุเนี่ยมันจะอยู่เยื้องๆตรงข้ามกับทาเคชิตะโดรินะครับเพราะจากเส้นทางการเดินที่แผนไว้เนี่ยจะมาเดินทะลุฮาราจูกุโดริแล้วลองเข้าไปดูซิว่าในฮาราจูกุโดริเนี่ยมันมีอะไรกันแน่น่าสนใจหรือเปล่าอันนี้อยู่ในฮาราจูกุโดรินะครับก็จะมีช็อปมีแฟชั่นนะครับหลายอันน่าสนใจมีร้านอาหารด้วยมีซอยย่อยอันนี้คือทางเข้านะครับแล้วก็มีร้านรองเท้าที่น่าสนใจด้วยใครหารองเท้าก็มาดูที่ร้านนี้ได้นี่ครับร้าน Chapter นะครับร้าน Chapter มีคนพูดภาษาอังกฤษด้วยมีฝรั่งคอยให้บริการในฮาราจูกุโดรินี่ก็จะมีร้านเสื้อผ้านะครับหลากหลายแบบหลายสไตล์ดูชิคๆหน่อยอันนี้ตึกนี้มีเขียนว่าฟาร์มนะครับดีไซน์ตึกน่าสนใจมีร้านแบรนด์คอเรกนะครับthree quarter นี่ก็ขายเสื้อผ้าข้างบนมีร้านแมงโก้ชาช่าใครชอบขนมมะม่วงก็อาจจะลองมาชิมเขียนไว้ว่า we are open กลัวไม่รู้ว่าเปิด Grand Glow แล้วก็มีร้านนาฬิกาครับโทเคียที่น่าสนใจคือทำไมมีกันดั้มอยู่ล่ะฮะพี่กันดั้มมาทำอะไรตรงนี้นี่ขายนาฬิกาไม่ใช่หรือเราจะไปต่อทางนี้นะครับก็ไปออกถนนใหญ่ทางใกล้ๆโอโมเทซันโดJumbo Store นะครับฝั่งนี้เป็นร้านชาเม่แล้วก็โคเมเหียวเข้าใจว่าเป็นร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองแต่เข้าไปแล้วมีเคาน์เตอร์แบบเหมือนคลินิกไม่มีอะไรให้ดูก็ยังงงๆอยู่ก็ไม่เป็นไรงั้นออกมาก่อนมีคิวด้วยร้านนี้เมนูดูน่ารักนะครับเหมือนแบบอาหารคุณแม่ทำแอบดูไฮโซเล็กๆแล้วก็เมนูดูยุเกะอะนะครับ B.O. Ojian Cafe นะครับซึ่งมีทั้งขนมกาแฟแล้วก็อาหารแต่บังเอิญรู้สึกว่าอาหารจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะครับพวกนัตโตะอะไรพวกนี้ทานไม่ได้นะครับก็เลยเสียดายเหมือนกันแต่เดี๋ยวไปลองดูร้านหน้าแล้วกันเนาะมีร้านหมวกนะครับชื่อ Polka Dot นะครับมีหมวกสวยๆเยอะเลยนะครับเป็นทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็แบรนด์ฝรั่งนะครับก็ใครมาฮาราจูกุสตรีทก็อาจจะลองแวะดูนะครับอาจจะได้เลยติดไม้ติดมือไปผมได้มาแล้ว1ถุงโอเคเราจะเดินออกไปยังทางโอโมเทซันโดนะครับ
ยิ่งใกล้ทางออกเข้ามาก็จะมีร้านที่เป็นแบรนด์หรูหรามากขึ้นแล้วก็การตกแต่งก็ไฮโซมากขึ้นนะครับอย่างนี้ก็คือ Marks by Mark Jacob นะครับอยู่ข้างๆกับ Ralph Lauren อันนี้ OmotesSando มากมากเข้ามารองท้องอาหารกลางวันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปาเข้าไป เกือบจะบ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายแล้วที่ร้าน Rio 426เนี่ยนะครับเป็นเบอร์เกอร์นะครับแบบญี่ปุ่นมั้งดูคูลๆชิคๆนะครับอยู่ใกล้ย่านโอโมเทซันโดรับลมเย็นสดชื่นหนาวเพราะว่าเป็นเก้าอี้เอาท์ดอร์นะครับแบบนี้แล้วก็ร้านเนี่ยเป็นรถอยู่ในรถแอร์สตรีมแล้วก็จะเป็นครัวนะครับอยู่บนชั้นลอยนะครับตรงทางออกของฮาราจูกุสตรีทไปยังโอโมเทซันโดนี่ก็คือโต๊ะผมเองนะครับนั่งรับประทานเบอร์เกอร์รับลมหนาวกันเลยทีเดียวเนื่องจากโต๊ะตรงเมื่อกี้มันหนาวมากครับมันลมแรงมากโชคดีตรงนี้มีโต๊ะว่างก็เลยย้ายมาด้านในนี่นะครับอยู่แนวเดียวกับรถละตอนแรกอยู่ตรงไหนมันหนาวนะก็เลยย้ายดีกว่าเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีอาหารมาเสิร์ฟนะครับเป็นpotato chip นะครับและดูน่ารับประทานกับซีโร่โค้กซีโร่นะครับอยู่ในเซตผมสั่งชิคเก้นเมเปิลเบอร์เกอร์เซตนะครับ900เยนโอเคนะราคาไม่แพงมากมาแล้วครับเบอร์เกอร์ของผมชิคเก้นเมเปิลอะไรเนี่ยประมาณนี้นะก็เป็นแบบนี้อุ๊ยมีมายองเนสมาด้วยเดี๋ยวพวกคงต้องลองทานดูนะครับเพราะปกติผมไม่ทานมายองเนสว่าจะเป็นอย่างไรหิวแล้วตอนนี้ต้องทานไปก่อนก็ทานเสร็จแล้วนะครับขนมปังเขาก็จะกรอบดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยดีๆคือแบบมันหนามันเป็นแบบสดก็กินมะเขือเทศที่เมืองไทยก็ยังไม่เคยเจอมะเขือเทศแบบนี้เลยนะครับ สรุปว่าชอบมะเขือเทศกับขนมปังไก่ก็โอเคครับรอดไปอีกมื้อหนึ่งร้าน Rio 426 Piazza นะครับเป็นสไตล์แบบ outdoor แล้วก็คงเป็นสไตล์นิวยอร์กมั้งดูท่าทางการตกแต่งของเขานะครับนั่งทานกันบนนี้เลยนะครับครัวของร้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นรถเป็นทรัคนะครับชิคและชิลมากครับหนาวก็โอเคนะครับอร่อยดีราคาไม่แพงเซตก็จะหน้าตาประมาณนี้มีมันฝรั่งมีเครื่องดื่มแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์ให้อันนี้คือทางเดินจากฮาราจูกุสตรีทแล้วก็ตัดมาเข้าโอโมเทซันโดนะครับแล้วก็ช็อปลาฟลอเรนซ์ตึกนี้ใหญ่มากเลยตอนนี้อยู่ตรงย่านโอโมเทซันโดนะครับตึกนี้ก็คือโอโมเทซันโดฮิลครับห้างชื่อดังแล้วก็ข้ามไปนะครับฝั่งนั้นจะเป็นดิออร์นะครับที่เมืองไทยเนี่ยแบรนด์พวกนี้ไม่ถึงกับมาเปิดตึกขนาดนี้นะจะไปอยู่ในพวกเซ็นทรัลเอมบาสซีเอ็มควอเตียร์เกสรอะไรพวกนี้ช็อปชาแนลนะครับอาคารนี้เห็นรู้สึกจะชื่อใจเร่
ไกเร่หรือไจเร่เนี่ยก็บอกว่ามีพวกแบรนด์เนมหรูหราอยู่เยอะพอสมควรแอบแวะมาที่โอโมเทสซันโดฮิลสักเล็กน้อยนะครับเป็นห้างที่จะมีรูปทรงตามแนวยาวนะครับแล้วตรงปลายด้านนู้นเนี่ยจะเป็นอาคารอพาร์ตเมนต์เก่าที่เก็บสภาพภายนอกเอาไว้แต่ข้างในเนี่ยทะลุกันหมดก็จะเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับกับในโอโมเทสซันโดฮิลจะมีทางเดินบนนะครับคล้ายๆพิพิธภัณฑ์กูเกิลฮามที่จะเดินรอบเป็นสไปรัลขึ้นไปยังชั้นบนได้นะครับแล้วก็มีบันไดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามครับที่น่าเข้าไปลองชมกันตรงกลางนะครับจะเป็นทางเข้านะครับจากทางเข้าเข้ามานะครับตรงมุมนี้นะครับจะเป็นบันไดเลื่อนนะครับที่จะเชื่อมทุกชั้นเข้าด้วยกันถ้าจะใช้บันไดเลื่อนแต่เราจะไม่ใช้บันไดเลื่อนก็ได้นะครับทางเดินของโอโมเทสซันโดเนี่ยมันจะเป็นสไปรัลอย่างที่บอกนะครับเชื่อมกันนี่นะครับก็คือเราเดินไปทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วนขึ้นไปทางนั้นเลยแล้วก็วนขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้บันไดเลื่อนเลยก็ได้ครับช่วงคริสต์มาสนี่ก็จะตกแต่งไฟสวยมากนะครับต้นคริสต์มาสข้างในสวยนะครับข้างนอกเล็กๆข้างในสวยกว่าและบันไดอันนี้ก็คือความสวยงามของโอโมเทสซันโดนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยบันไดเลื่อนแบบขึ้นคนเดียวนะครับสำหรับใครที่รีบๆก็ใช้บันไดเลื่อนเดินระหว่างแต่ละชั้นได้เลยแต่ถ้ามีเวลาก็ลองเดินสไปรัลรอบๆไปเรื่อยๆก็ให้ความรู้สึกที่เพลิดเพลินนะครับเป็นทางเข้าจากอีกด้านนะครับวันนี้จะเห็นถึงทางเดินที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับเจอร้านของฐานนะครับที่โอโมเทสซันโดก็เลยต้องถ่ายซะหน่อยนะผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้านล่างนี้จะเป็นคริสต์มาสอีเวนต์ของทางโอโมเทสนะครับจะแสดงมีสินค้าต่างๆอันนี้คือชั้นล่างสุดไฮไลท์อยู่ที่บันไดนี้นะครับขึ้นไปก็จะเป็นต้นคริสต์มาสคนไปถ่ายรูปกันเพียบเลยครับได้เห็นแสงที่ตกแต่งทั้งหมดจากข้างบนแล้วก็ตามรายทางแล้วก็จะออกมาเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับ
อันนี้เป็นทางออกฝั่งตะวันออกนะครับคนละด้านกับตอนที่เราเข้าไปนะครับซึ่งยังจะมีส่วนขยายที่ต่อกันอยู่เนี่ยส่วนนี้นะครับมีเบเจอรี่และที่อยู่ริมสุดส่วนนี้คือเอกลักษณ์ของห้างโอเมเทซันโดฮิลนะครับก็คืออาคารอพาร์ตเมนต์เก่าที่ว่าที่คงสภาพเอาไว้นะครับภายนอกข้างในเนี่ยกลายเป็นร้านรวงนี่จะเห็นป้ายครับนี่ก็เป็นอีกทางเข้าหนึ่งนะครับซึ่งตึกนี้มันจะเหมือนกับไม่ได้ตีทะลุนะครับแต่ว่ามันมีทางทำทางเชื่อมให้เราสามารถเดินเชื่อมกลับไปยังตึกใหญ่ได้นะครับน้ำพุกระจกสามเหลี่ยมนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งของโอเมเทซันโดฮิลเหมือนกันนะครับรูปทรงคล้ายๆกับตัวอาคารนะครับอันนี้เป็นภาพจากบนสะพานลอยนะครับมาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ข้ามสะพานลอยสักเท่าไหร่นะครับของถนนย่านโนโมเทซันโดนะครับก็เป็นย่านไฮโซของที่นี่น่าสนใจก็คือช็อปของท็อดกับบอสเนี่ยครับนี่ลองดูสไตล์การดีไซน์ครับก็มีความเก๋นะครับทั้ง2อันเลยแล้วก็ Apple Storeตรงแยกนั้นก็จะเป็นจุดที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าโอโมเทซันโดอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ไปทางขวาเนี่ยก็จะเป็นอาโอยามะโดริซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือโอโมเทซันโดฮิลแบบทั้งอาคารนะครับก็ประมาณนี้หลายๆอาคารเนี่ยถ้าเราไม่มองจากไกลๆเราก็จะไม่เห็นถึงความเก๋ไก่ของมันเช่นร้านไมเคิลสคอร์เนี่ยนะครับสูงขึ้นไปคล้ายๆกับเป็นอพาร์ตเมนต์มีระเบียงด้วยแล้วก็มีความแบบเก๋ไก่เฉพาะตัวของเขานี่คือไมเคิลสคอร์ข้างๆนี่ก็จะเป็นอาคารของซองโลฮองที่เป็นแบรนด์แฟชั่นเปลี่ยนชื่อมาจากอีฟซองโลฮองอันนี้ก็คือช็อปของหลุยส์วิตทองนะครับอยู่ตรงข้ามกับโอโมเทซันโดข้างตึกของดีออนะครับก็จะเป็นตึกที่แปลกแหวกแนวในกว่าคนอื่นในย่านนี้เลยเป็นสไตล์จีนหรือญี่ปุ่นมากๆเนี้ยนะครับตึกโบราณสีสันฉูดฉาดอันนี้คือ Oriental Bazaar นะครับซึ่งเป็นช็อปที่มีชื่อเสียงที่ขายของที่ระลึกจากญี่ปุ่นที่ดูเป็นแนวคลาสสิกพื้นบ้านอะไรเงี้ยครับน่ารักราคาไม่แพงตะเกียบถ้วยโถโอชามผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอนะครับแล้วก็ของใช้แก้วสาเกแบบเป็นแก้วไม้นี่ก็น่ารักใครที่ชอบทานช็อตก็อาจจะซื้อเป็นแก้วสาเกไปฝากใช้ทานช็อตกันได้นะครับมีแก้วสาเกเป็นทรงเหลี่ยมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เก๋ไก่ดีก็ถ้ามาโอโมเทซันโดแล้วก็อย่าลืมลองแวะ Oriental Bazaar ดูนะครับน่าสนใจถึงแล้วครับที่ที่เราต้องการจะมาเยือนคิดดี้แลนด์ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆกับใจเร่เนี่ยนะครับแล้วก็ข้างๆกับคิดดี้แลนด์นะครับมีตึก Iceland Vintage Coffee ตรงนี้ก็คือ Cat Street นะครับเป็นตรอกถนนที่เราจะเดินทะลุไปจนถึงชิบูย่าได้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่ Cat Street กันนะครับอันนี้คือแผนที่นะครับจะเขียนว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือถนนข้างนอกนะครับ Cat Street ก็จะยาวมานี่เลยนะครับไปจนสุดถึง
สถานีชิบูย่าไปออกตรงชิบูย่าได้เรียกกันว่าแคทสตรีทเนี่ยแต่ไม่มีแมวนะครับถ้าอยากเจอแมวควรจะไปยานากะแต่ที่เรียกแคทสตรีทเพราะว่ามันเป็นตรอกเล็กๆคล้ายๆกับเป็นถนนคนเดินเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะมีช็อปของลองแวงนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยช็อปตรงนี้ก็จะดูแบบหรูหราไฮโซมาแคสตรีทนะครับไม่เจอแมวแต่เจอร้านแมวเจ็ดทอยนะครับอยู่ชั้นบนสำหรับใครที่ชอบเจ้าแมวตัวนี้เคยเห็นที่โซเกาหลีอยู่นะครับที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับเจแปนโซอยู่ในแคสตรีทนี่เองมีช็อปของโคลัมเบียโอเกลนะครับแล้วก็อาดิดาสและยังมีมากกว่านั้นอีกช็อปของพอลสมิธจีนส์นะครับก็มีผ้าพันคอสวยๆเยอะแยะเลยร้านนี้ก็หน้าตาตึกอาคารประหลาดเก๋ไก๋มากแคสตรีทบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนะครับเป็นถนนคนเดินที่ไม่แออัดอันนี้เป็นช็อปเดนิมแอนด์ซัพพลายของลาฟรอเรนนะครับลาฟรอเรนปกติก็มีช็อปอยู่ที่โอมาเทซันโดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของน่าจะเป็นพวกจีนพวกอะไรพวกนี้โดยเฉพาะอาคารตรงนี้ก็เก๋ดีนะครับด้านบนอาคารนี้มีร้านกาแฟซูซูคาเฟ่ด้วยสวยดีอันนี้ก็จะเป็นทางออกไปทางชิบูย่านะครับใกล้ถึงทางออกที่จะไปถนนทางโซนชิบูย่านะครับชอบตรงนี้มีบอกด้วยครับแคสตรีทเอ็นแล้วนะจ๊ะเก๋ดีเนาะอันนี้ดูรอบๆนะครับตรงโซนนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีร้านค้าแล้วนะครับที่แบบชิคๆตอนนี้เราอยู่ย่านชิบูย่าแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ใช่5แยกวุ่นวายที่โด่งดังของชิบูย่านะครับยังไม่ถึงนี่บิ๊กคาเมร่าครับมีแม็กมีช็อปบิ๊กคาเมร่าใหญ่อยู่ตรงนี้อันนึงนะครับฝั่งนี้ก็มีหลายอย่างครับเราข้ามถนนมานะครับถนนเส้นนี้เนี่ยจริงๆยังไม่ต้องข้ามก็ได้นะครับเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับแต่เราข้ามมาแล้วแต่เดี๋ยวจะเดินตรงไปทางนี้จะไปต่อกับอาโอยามะโดริก็คือถนนอาโอยาโซนย่านอาโอยามะนะครับที่สุดที่สถานีโอโมเทซันโดก็คือแยกที่จะชนกับถนนโอโมเทเมื่อกี้ที่เราอยู่นะครับก็จะเดินตรงไปกันดูแถวนี้เขาว่ามีร้านเก๋ๆชิคๆหลายร้านเลยทีเดียวเดินต่อมาจนถึงแยกนะครับเจอกับตึกคอสทาวเวอร์นะครับเร
ราเดินมาจากถนนทางด้านขวาทางเฉียงนั่นนะครับทางโน้นนะครับทางนี้ก็มีถนนแยกเรายังจะเดินต่อไปคิดว่านี้เป็นโซนอาวยาม่านะครับเพราะว่าเห็นร้านที่เขียนว่าอาโอยาม่าเคนเข้าอะไรเนี่ยนะครับก็มีตรงนั้นเจอเห็นร้านทอมดิกซอนนะครับทอมดิกซอนที่น่าสนใจคืออันนี้ครับตั้งFirst Class Slim Beauty House นี่มันสลิมมากครับปะเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นสถาบันเสริมความงามนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับสถาบันแบบนี้แต่ในเกาหลีเนี่ยเพียบเลยครับแล้วก็จะเป็นศิลปกรรมเนี่ยโอเคนี่คือเส้นทางที่เราเดินมานะครับก็เป็นถนนกว้างๆนะครับอันนี้มิวมาเทอไรส์นะครับช็อปน่าจะขายของแต่งบ้านไปต่อกันดีกว่าครับ United Nations University นะครับมหาวิทยาลัย UN เหรอหน้าตึก UN University เนี่ยมีแบบเหมือนตลาดนัดนะครับน่าจะเป็น Nordic Lifestyle Market เขามีเขียนอยู่นะครับก็แปลกดีนะครับมีขายอาหารขายผักที่เก๋คือมีขายดอกไม้ด้วยครับดอกไม้สวยเชียวอันนี้ร้านดอกไม้นะครับร้านดอกไม้เดินๆอยู่เห็นอะไรน่าสนใจครับแหวมีบอลลูนด้วยครับของ MetLife แปลกดีไม่เคยเห็นที่กรุงเทพเริ่มพบช็อปที่ใช้ชื่ออาโอยาม่าแล้วนะครับอันแรกก็คืออันนี้เลอร์พอร์ตอาโอยาม่าแต่ไม่รู้จักแบรนด์นี้เรายังจะไปต่อทางนี้นะครับเจอแล้วครับช็อปสำคัญครับอันนี้คือฟาวมูจิเขาบอกว่าเป็นมูจิสาขาแรกค่อนข้างคลาสสิกควรเข้าไปชมเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปชมต้นกำเนิดของมูจิทั่วโลกร้านฟาวมูจิเนี่ยมีแค่2ชั้นเท่านั้นนะครับเห็นตึกสูงๆนึกว่าจะขึ้นไปได้แต่ว่าไม่มีบันไดขึ้นไปของนิดหน่อยนะครับเป็นพวกถ้วยโถชามเครื่องเขียนบ้างส่วนหนึ่งนะครับมีตุ๊กตาเล็กๆก็ถ้ามาแถวอาโอยาม่าก็น่าจะลองมาแวะดูนะครับย่านอาโอยาม่านะครับยามพระอาทิตย์ตกและเริ่มมืดจะเห็นตึกแม็กอันนี้คือแม็กซ์มารานะครับกลางคืนเริ่มมีไฟก็จะสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งแบบช่วงเวลากลางคืนเดินมาเจอนี่ครับมัตสึโมโตะคิโยชิทีนี้ก็เลยเสียไม่ได้ลองเข้าไปก็เลยยาวเลยครับเข้าไปช้อปปิ้งได้ของมานิดหน่อยนะครับที่ร้านมัตสึโมโตะคิโยชิเนี่ยนะครับก็เหมาะที่จะใครจะมาซื้อโคเซ่นะครับพวกน้ำตบนะครับจุนกิซุยเซกิเซก็ที่นี่เลยนะครับราคาดีมากนะครับดีกว่าที่ซื้อที่วีนัสฟอร์ดอีกนะครับเดินมาเจอช็อป RMK นะครับช็อปใหญ่เลย
ที่เมืองไทยยังไม่เคยเห็นช็อป IMK แบบนี้นะครับเป็นเครื่องสำอางนะครับที่อาโอยาม่าก็มีช็อปแล้วก็เป็นห้างนะครับอันนี้ไม่รู้ห้างอะไรข้างๆ RMK เมื่อกี้นะครับก็มีคิโนกุนิยะอยู่นะครับร้านหนังสือและตรงข้ามก็จะมีตึกสไปรัลนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตึกอะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาสร้างสวยมากดูนะครับการวางขั้นบันไดทางเดินดูน่าสนใจนะครับและเราก็มาถึงโอโมเตะซันโดสเตชันแล้วนะครับก็คือแยกโอโมเตะนะครับซึ่งนี่คือทางที่เราเดินมานะครับเราเดินมาจากทางนี้คือทางอาโอยาม่าก็จะมีตึก JCB นะครับทางนี้ก็คือเส้นโอโมเทซันโดนะครับที่เราเดินมาแล้วเราก็มีโอโมเทซันโดฮิลล์แล้วก็มีช็อปมากมายนะครับมีการประดับไฟสวยงามนี่ก็คือแยกโอโมเทซันโดโอโมเทซันโดช่วงกลางคืนนี่ประดับไฟสวยงามเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันละเอียดขึ้นนะครับว่าวีนัสฟอร์ดเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเคยพามาทีนึงแล้วคราวนี้จะลองเก็บรายละเอียดให้มากขึ้นเขามีไกด์แจกให้นะครับสำหรับคนที่ต้องการรายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างวีนัสฟอร์ดเนี่ยมีโลโก้เป็นสีน้ำเงินแดงเขียวนะครับก็แทน3ชั้นของเขาชั้นล่างเนี่ยเขาเรียกว่าวีนัสแฟมิลี่นะครับส่วนชั้นกลางสีชมพูเนี่ยเขาเรียกว่าวีนัสแกรนด์ก็จะเป็นที่ของร้านค้าส่วนใหญ่ชั้นบนสีน้ำเงินเนี่ยหรือสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าวีนัสเอาท์เล็ตก็จะเป็นช็อปเอาท์เล็ตต่างๆเดี๋ยวเราลองไปดูแต่ละชั้นนะครับอ้อสำหรับไกด์ภาษาอังกฤษก็คือไม่ใช่อันที่เป็นสีๆนะแต่เป็นอันที่เป็นรูปวีนัสดูจากแผนผังตรงนี้ได้นะครับว่าวีนัสแกรนด์เนี่ยก็ผังเขาง่ายๆจะมีวนเป็นวงกลมทางด้านขวาณจุดที่เราอยู่นะครับจุดสีแดงเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เดินเป็นวงกลมได้มีซอยแยกย่อยบ้างเราก็จะไปบรรจบกันที่น้ำพุวีนัสนะครับแล้วก็มีทางเส้นตรงออกไปก็หมดละหมดรอบนะครับเข้ามาเจอต้นคริสต์มาสก่อนเลยนะครับต้นเล็กๆน่ารักจากทางเข้านะครับอยู่ถัดไปนิดหน่อยนะครับเราก็จะเจอสิ่งที่เป็นเรียกว่านอร์ทเกตพลาซ่าข้างในก็มีร้านของ Nike อยู่แล้วก็มีช็อปอื่นอยู่บ้างนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือ Blue Label Crest Bridge ก็เป็นอีกช็อปหนึ่งนะครับถัดไปก็เป็น Face Dania นะครับ
สว่างจะมองไม่ค่อยเห็นในนอตเกตพลาซ่าเนี่ยก็มีแค่ Nike นะครับแต่เขาเรียกว่า Factory Store ก็ไม่แน่ใจว่าราคาจะดีกว่าหรือเปล่านะครับแล้วก็ Sport Authority นะครับมีอยู่แค่2ช็อปหลักๆเดินถัดมาหน่อยนะครับจะเจอทางเข้ากับ Park Square อันนี้เป็นทางเดินเชื่อมไปยังพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับที่เรียกว่า Park Square ก็จะมีที่นั่งมีร้านกาแฟอะไรให้รับประทานนั่งพักกันได้ตรงหัวมุมนี้จะมีช็อปของ Lego ครับ Brick Brick ที่ Venus Ford ใครหาซื้อ Lego ก็มาดูที่นี่ระหว่างทางเดินไป Park Square ก็จะมีร้านของ Croc ด้วยนะครับถอยหลังไปช็อปตรงโซนนี้จะเป็นพวกเครื่องประดับนะครับฝั่งตรงกันข้ามกับทางเข้าปาร์คสแควร์ก็มีทางเชื่อมไปยังเซ็นทรัลสแควร์ก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมอีกพื้นที่หนึ่งนะครับจริงๆแล้วคือที่อยู่ของร้าน Starbucks นั่นเองส่วนนี้คือด้านในของปาร์คสแควร์นะครับก็จะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารนะครับมีร้านกาแฟมีร้านเบเกอรี่อะไรเล็กน้อยให้นั่งทานได้นะครับมีทางขึ้นไปยังวีนัสเอาท์เลทจากที่นี่ด้วยเป็นบันไดอันนี้เป็นส่วนของ Central Square นะครับก็จะเป็นร้าน Starbucks แล้วก็จะมีที่นั่งอยู่นะครับมากพอสมควรเลยให้มานั่งพักกันได้ก็ทาน Starbucks กันแล้วก็มีร้านทะลุกับร้านค้านะครับนะครับแล้วเราก็จะไปกันต่อเดินต่อมาอีกหน่อยครับก็จะเจอช็อปเครื่องสำอางใหญ่ที่เป็นแท็กฟรีได้ก็คือมิวซี่เดอร์ปัวเนี่ยนะครับก็อย่างที่เคยแนะนำนะครับว่าครีมกันแดดที่นี่ก็โอเคนะราคาดีแต่ถ้าจะซื้อโคเซ่เนี่ยแนะนำไปซื้อที่มาซิมอโต้คิโยชิจะราคาถูกกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมไปเซ็นทรัลสแควร์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมไปปาร์คสแควร์เหมือนกันร้านค้าแถวๆนี้ตามทางเดินผ่านจะเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับถัดจากนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเชื่อมไปสู่วีนัสละตรงน้ำพุนะครับน้ำพุวีนัสเป็นจุดที่บรรจบกันนะครับของการเดินรอบวันนี้เราได้เห็นน้ำพุวีนัสกันแบบเปิดไฟนะครับแล้วก็ไม่มีการแสดงเสียงสีเสียงอะไรที่เพดานนะครับปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปดูใกล้ๆประมาณนี้นะครับสวยเลยล่ะเอกลักษณ์ของวีนัสสปอร์ตก็คือน้ำพุวีนัสตรงเส้นตรงที่ตรงกลางที่บรรจบกันเนี้ยก็จะเห็นว่ามีทางเชื่อมมานะครับนี่ก็บอกไปเมนเกตก็คือทางที่เราเริ่มต้นตอนแรกนะครับเราเดินมาอีกทางนึงนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็มีทางเชื่อมไปเมนเกตเหมือนกันนี่คือทางที่เราเดินออกมาตอนนี้นะครับจากตรงนี้ก็มีทางเชื่อมไปปาร์คสแควร์ได้นะครับและเหลือทางที่เรายังไม่ได้ไปก็คือทางตรงด้านหน้านะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่ามีอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกทางไปตรงนั้นว่าเชิร์ชพลาซ่านะครับยังไม่รู้มีอะไรแต่ด้านซ้ายก็มีช็อปของบิลลาบองนะฮะมีนะครับแล้วก็มีช็อปชื่อ Dodge เดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่ามีร้านที่ขายหมวกเยอะมากครับชื่อ Flava มีคาเฟ่พิซซาเรียตรงกลางเป็นที่จัดเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็มีช็อปเสื้อผ้าครับของผู้หญิงนะ Index ยังมีทางไปต่อยังไม่สุดนะครับไปดูซิว่า Church Plaza เป็นอะไรกันแน่อันนี้คือทางที่เราเดินเข้ามานะครับตอนนี้เราอยู่ในเชิร์ตพลาซ่าก็มีช็อปครับมีคิดดี้แลนด์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีร้านเครปคาเฟ่อัลเลโรมีร้านอาหารจีนนะครับข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนพื้นที่สำหรับแสดงอะไรหรือเปล่าแต่วันนี้คงไม่มีอะไรลองเข้าไปดูกันด้านในสุดของเชิร์ชพลาซ่านะครับก็เป็นร้านอาหารนี่เองนะครับแล้วก็มีฉากที่สวยงามนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นร้านอาหารนะครับ
อิตาเลียนเฟอร์รารี่อะไรเนี่ยนะครับริสโตนันเต้ปราดิโน่เดลโซซันเชิร์ตพลาซ่าก็คือพื้นที่โล่งๆอาจจะไว้จัดแสดงอะไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารอันนี้คือมุมมองที่มองกลับจากทางเชิร์ชพลาซ่าปลายสุดนะครับกลับไปยังทางที่เราเดินเข้ามาก็เกือบจะครบของวีนัสแกรนด์ละซึ่งเป็นชั้นหลักๆเลยที่คนชอบเดินช้อปปิ้งกันถึงเวลาการแสดงแสงสีเสียงอีกแล้วครับก็เป็นช่วงนี้ก็จะมีการแสดงอันนี้อยู่บ่อยๆที่นี่ปลาโลมาออกมาไม่ใช่ปลาวาฬนะปลาวาฬ เรียกผิดออกมาว่ายน้ำให้ดูกันเขาเรียกว่าสตาร์ดัสอะไรทั้งอย่างนะครับเป็นเหมือนแบบดวงดาวมีนาฬิกานะครับแล้วก็เหมือนเป็นการว่ายอยู่บนท้องฟ้าสวยงามนะครับเป็นภาพสามมิติที่แบบสมจริงมากเลยฝูงปลาแล้วก็เริ่มเป็นจักราศีนะครับดวงดาวก็จะกลายเป็นรูปวีนัสหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแสงสีเสียงที่เราชมไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือวีนัสสตาเรียมเนี่ยนะครับโปรเจคชั่นแมปปิ้งสวยงามไม่ยาวครับอีกทางนึงที่เราไม่ได้เดินมาแต่แรกที่เรายังขาดไปนิดหน่อยนะครับก็คือช็อปของทอมมี่ไฮเฟเกอร์นะครับแล้วก็มีช็อปไฮเฟเกอร์เดนิมนะครับอยู่ด้านในตรงนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็มีเซนส์ออฟเพลสนะครับอีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านแฟชั่นสิ่งหนึ่งจะเป็นของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับน่าจะมีหมดเห็นแบรนด์ชื่อโพลิสแล้วรู้สึกตังหิดตังหิดเหมือนเห็นที่เมืองไทยนะครับแต่ไม่เคยทราบเลยนะมันเป็นของ Ray-Ban เหรอเหมือนเป็นรุ่นหนึ่งของ Ray-Ban นะครับเป็นแว่นกันแดดของ Ray-Ban Police โอ้อาจจะไม่ใช่อันที่เคยเห็นนะก็เป็นอีกช็อปหนึ่งนะครับต่อมาก็มีช็อปของ Diesel นะครับแล้วก็ Zara ที่เมืองไทยคุ้นเคยกันดีนะครับเราก็จะมาบรรจบที่ต้นคริสต์มาสก็คือทางเข้าที่เราเข้ามานั่นเองเป็นอันครบส่วนของ Venus Grand นะครับส่วนทางเข้าของ Venus Outlet นะครับข้างนอกเห็นช็อปพูม่าเลยเด่นบนชั้น Venus Outlet นี่มีช็อปของ Animega Cafe อยู่ด้วยนะครับก็มีการ์ตูนตัวการ์ตูนนะครับสินค้าจากคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับมีวิกผมสีๆสำหรับคอสเพลย์ด้วยนะครับคนที่ชอบคาแรคเตอร์อนิเมะนะครับฟิกเกอร์ก็น่าจะลองแวะขึ้นมาดูนะครับถ้ามาวีนัสฟอร์ดอยากได้อาวุธสำหรับ
คอสเพลย์ก็มาซื้อกันที่นี่ได้ครับมีขายครับราคาไม่ถูกกันนะก็เป็นพันนะครับแต่ก็งานสวยจริงๆสำหรับ Venus Outlet นี่คงไม่ได้ถ่ายกันทุกช็อปนะครับเพราะมันก็เป็นร้านค้าที่กระปิกระปอยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ให้ลองหาชื่อให้ดูตามนี้มี Levi Outlet นะครับมี Puma Outletคือ Venus Grand นะครับอันนี้อยู่ตรงทางเข้าของ Venus Outlet นะครับแต่ว่าวิวมันสวยงามเลยเพราะว่ามีมองเห็น Mega Wave Toyota นะครับอยู่ข้างล่างเห็นเนี่ยครับคลังที่จอดรถของเขาดูเก๋ทันสมัยมากเลยนะครับนี่ครับรถของเขานะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือนี่ก็ชิงช้าสวรรค์ของพาเลททาวน์นั่นเองนะครับชั้น1คือ Venus Family นะครับซึ่งก็จะเป็นช็อปผลิตภัณฑ์ของเด็กนะครับแบรนด์เด็กต่างๆนะครับแล้วก็ตรงข้างๆเนี้ยก็จะมี Starbucks อยู่ด้วยนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากต้องเดินเข้าไปด้านใน Venus Grand ก็มาแวะพัก Starbucks ที่นี่ได้อยู่ข้างกับ Family Mart เลยVenus Family ขออนุญาตไม่ได้พาเข้าไปทัวร์นะครับอันนี้ก็คือผังของ Venus Family นะครับก็คือโครงสร้างที่รองรับชั้นแกรนที่สวยๆทั้งหมดที่ทำแบบแปลกๆก็คือชั้นนี้นี่แหละนะครับก็จะเรียบง่ายหน่อยมาดูกันว่า Venus Family นี่มีช็อปอะไรกันบ้างนะครับมีลาออกด้วยนะครับก็จะเป็นร้านสำหรับเด็กแล้วก็มีอาหารฟู้ดพาร์คอยู่ที่นี่นะครับลอตเตอรี่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับรีวิวให้ฟังเกี่ยวกับ Venus Fort อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ชาวไทยเพื่อนๆที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็มักจะต้องมาช้อปปิ้งมาแวะกันนะครับถ้าได้มีโอกาสมาที่โอไดบะผมเคยมาญี่ปุ่นคราวที่แล้วนะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่ Venus Fort แค่ไม่ถึงชั่วโมงยังถือว่าเห็นน้อยมากวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเดินทั่วๆมากขึ้นนะครับก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างถ้าเพื่อนๆมาก็อย่าลืมลองมาแวะชมนะครับตอนนี้อยู่ที่ Shibuya Station Hachiko Exit นะครับก็มีการประดับไฟสวยงามตรงนี้ก็คือจุดที่มี5แยก Shibuya นั่นเองเห็นฮาจิโกะกันไหมครับแต่แล้วน้องหมาฮาจิโกะมืดๆหน่อยนะนี่คือร้านแคนดูครับร้อยเยนร้านร้อยเยนที่อยู่ในย่านชิบุย่านะครับอยู่บนถนนอิโนคาชิระโดรินะครับซึ่งเมื่อคราวที่แล้วที่ผมมาญี่ปุ่นจะเป็นคราวแรกที่ผมมาญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยมาซื้อชานมกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ร้านนี้นะครับแล้วชอบมากแล้วก็ไม่สามารถหาชานมตัวนี้ขายที่ไหนหรือตู้กดไหนได้เลยรอบนี้ก็ตั้งใจมาชิบุย่ามาตอนกลางคืนลองมาดูว่าไอ้ชานมลาเวนเดอร์ของผมเนี่ยมันยังมีขายอยู่หรือเปล่าเรียกว่าค้างคามากครับว่าจะสต็อกกลับไปไว้ที่ห้องหลายๆขวดเลยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับห้าแยกชิบุย่าครับแก้ตัวใหม่แต่ลองนับซิ1 2 3 4เอ๊ะมันแค่4แยกนี่นะของมีเลนใหญ่5เลนแต่มันแค่4แยกนะครับเอ๊ะหรือ5ค่านี้ก็จะเป็น109เมนนะครับตร
งนั้นจะเป็นห้างชิบุย่าฮิคาริเอะนะครับอยู่ถัดเข้าไปอีกหน่อยห้างใหม่เลยห้างนี้โตคิวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลายร้านนะครับแล้วก็109ชิบุย่าอยู่ห้างนี้เราจะได้ข้ามกันอีกทีนึงจอสั้นหน่อยนะครับไม่ทันแบบเมื่อกี้ไหมเนี่ยเกี่ยวกับพี่ไว้นะครับแดงแล้วครับยังข้ามกันไม่หมดครับเมื่อกี้ก็เป็นอย่างนี้แต่เยอะกว่านี้เอาละครับเออมันเป็นสี่แยกจริงๆนะเหมือนที่บีรูซังบอกไว้เพราะว่าช่องนี้ครับที่มันเป็นแยกเหมือนกันเนี่ยแต่มันไม่ใช่รถวิ่งไงมันเป็นซอยคนเดินอย่างเดียวก็ห้ามนับถูกไหมคิวฟรอนยักษ์ครับ Fiber 21ชิบุย่า109 Uniqlo ช็อปล็อกซิทานโอ้โหยึดทำเลหัวมุมเลยนี่ฝั่งโตคิวฮาจิโกะอันนี้ก็เป็นสตาร์บัคที่คนชอบมาดูกันมานั่งดูคนข้ามถนนกันนะครับมีรถค้างอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยครับญี่ปุ่นก็คือรถก็ต้องหยุดให้คนก่อนนะครับก็หยุดอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ให้คนข้ามถนนก่อนจักรยานนับว่าเป็นคนเหมือนกันนะครับดังนั้นจะวิ่งตอนที่ไฟเขียวไม่นับว่าเป็นรถนะครับกับพิบแล้วกับพิบแล้วแดงแล้วก็ยังข้ามกันไม่หมดนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่ก็คงข้ามกันไม่ทันจะลองถ่ายให้ดูนะครับว่ารถไฟฟ้าพูดอะไรบ้างนะนี่ครับถึงสถานีจะมีการบอกด้วยว่าประตูข้างไหนเปิดจออีกด้านหนึ่งมันจะขึ้นว่าไม่ได้เปิดนะข้างนี้เวลาพูดก็จะมีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะตามด้วยภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกว่าตู้นี้อยู่ตรงไหนของสถานีทางออกมีอันไหนบันไดอยู่ตรงไหนไปออกอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะกลับมาบอกว่าตอนนี้สถานีอะไรไกเอ็นไมแล้วก็กำลังวิ่งไปทิศไหนสถานีอะไรบ้างในแต่ละสถานีนั้นน่ะมีเชื่อมต่อกับ
สายรถไฟฟ้าสายอื่นอะไรบ้างนะครับบอกว่ากำลังจะไปอาโอยาม่าอิโชเมะก็บอกด้วยว่าที่เนี้ยมันเปลี่ยนไปสายฮันโซมอนกับโอเอโดได้แล้วสำหรับสองสายนั้นอะสถานีอาโอยาม่าอิโชเมะมันเป็นเบอร์อะไรเพราะในสถานีหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับแต่ละสายมันจะมีเลขไม่ตรงกันที่เขาวงกลมเป็นสีไว้แล้วก็จะมีเบอร์บางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมหนึ่งสถานีมันมีหลายเลขจังตู้เราตู้สองนะครับเวลาเปิดจะมีทางออกทางไหนประตูข้างนี้เปิดอีกแล้วน่าจะตามมาด้วยภาษาอังกฤษนี่ครับจะบอกเลยว่าบันไดของสถานีอยู่ตรงไหนแล้วก็เป็นทางออก02ทางออก315ถ้าเรารู้ว่าเราจะออกทางไหนเราก็จะพอรู้ได้เลยตอนนี้อยู่อาโอยาม่าอิโชเมะมีภาษาญี่ปุ่นสลับกับภาษาอังกฤษตลอดนะฮะทั้งตัวอักษรแล้วก็เสียงพูดถัดไปกำลังจะไป G05อาซากาสะมิสุเกะอาคาซากะมิสุเกะนะครับโอเคแซมเปิลประมาณนี้เนาะครับตรงเกตประตูทางเข้ารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับจะเห็นมีสีชมพูนะครับแล้วก็สีเหลืองสีชมพูสำหรับใช้บัตรแตะอย่างเดียวนะครับเช่นพวกซุยก้าพาสโมก็เลยสีชมพูเหมือนบัตรพาสโมสีส้มก็คือปกตินะครับก็คือแตะก็ได้แล้วก็ใช้บัตรแบบเสียบเข้าไปก็ได้ก็คือพวกตั๋วที่ซื้อตามซื้อครั้งต่อครั้งแล้วก็พวกบัตร1 one day pass ต่างๆพวกนี้ก็จะใช้เป็นเสียบนะครับกลับมาห้องพักแล้วครับวันนี้เดี๋ยวมาเปิดถุงที่ซื้อมาจากร้านร้อยเยนแคนดูที่ไปดันด้นหาถึงชิบูย่าเลยนะครับว่าตกลงอย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปแล้วก็คือผมไปตามหาชานมลาเวนเดอร์ที่ผมได้ทานเมื่อช่วงเดือนพฤษภาปีนี้นะครับก็ผลปรากฏว่ามันไม่มีแล้วมันเป็นชาเฉพาะช่วงหรือไงทำไมบางหลายยี่ห้อเนี่ยมันยังมีอยู่เลยครับพวก Royal Milk Tea หรือของ Kirin Milk Tea ก็มีขายตลอดไอ้ Lavender เนี่ยไม่มีแต่มีของใหม่ครับของแปลกตะดันเนี่ยของบริษัท Coca-Cola นะครับนี่ของบริษัท Coke Royal Milk Tea ครับแต่เป็นรส Strawberry ชานมรสstrawberry ที่สำคัญเนี่ยชาเนี้ยมันขายในร้าน100เยนมันก็เลยราคา100เยนบวกภาษี108เยนปกติชานมในร้านสะดวกซื้อจะราคา150เยนก็เรียกว่าถูกด้วยถูกจริงๆอ่ะแหละนะครับแล้วก็แปลกด้วยเพราะรถเนี้ยก็หาซื้อที่ลอสันหรือ Family 7อะไรไม่มีเลยนะครับเพราะผมเดินเช็คตลอดก็ซื้อมาทั้งหมดหลายขวดเลยตุนเดี๋ยวมาแช่ตู้เย็นถูกด้วยอ่ะแปลกด้วย4ขวดยังไม่รู้นะครับว่าจะอร่อยไหมหวังว่าจะดีนะซื้อแค่2อย่างครับอีกอย่างนึงก็คือแดนอันนี้คือที่เครื่องช่วยหั่นแอปเปิลนี่ครับหั่นแล้วกดกึ๊บแอปเปิลก็จะแยกชิ้นแบบนี้เลยแต่เปลือกยังอยู่นะอันนี้ผมเห็นบีรูซังเขารีวิวเอาไว้ในคลิปของเขานะครับใน BJP นะครับก็รู้สึกติดใจเลยก็คิดอยู่ว่าถ้าเจอเนี่ยว่าจะต้องซื้อกลับไปฝากคุณแม่สักอันก็เจอพอดีที่ร้านแคนดูก็เลยซื้อซะเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคก็จะเป็นนี่แหละครับของที่ซื้อมาจากร้านแคนดูสาขาชิบูย่านะครับเมื่อกี้นี้ก็ไม่เจอชานมลาเวนเดอร์แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็
ทำใจ ได้กินแค่ครั้งเดียวแล้วก็ขวดเดียวเลยในชีวิตก็ไม่เป็นไรโอเคขอจบการเปิดถุงแค่นี้นะครับเอาล่ะครับถัดมาก็ทำการขอทำการเปิดถุงลอสันประจำวันนี้นะครับโอเคว่าไปซื้ออะไรจากลอสันมาตุนในห้องอีตอนนี้จะเริ่มประหยัดหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าพวกน้ำขวดๆเนี่ยมัน150เยนก็เลยซื้ออีโตเอนไซส์ยักษ์นะครับอันนี้คุ้มสุด1ลิตร170เยนอันนี้คุ้มมากคิดว่าเดี๋ยวต่อไปทานไอ้นี่มากหน่อยดีกว่ามันถูกดี150เยนเนี่ยก็ตกประมาณขวดละ50บาทอะครับชาขวดละ50บาทที่ประเทศไทยเรา25บาท20บาท50บาทก็คือแพง2เท่าเลยนะครับกินตลอดก็อาจจะไม่ไหวขนมปังที่ซื้อวันนี้นะครับก็มีขนมปังเป็นก้อนแล้วก็มีลายๆนะครับมีให้มา3ชิ้นเลยเหมือนจะมีช็อกโกแลตหรือกาแฟเนี่ยเดานะครับแล้วก็เนยเดาเอาอันนี้อันที่1อีกอันนึงหน้าตาคล้ายกันครับแต่ไม่มีลายๆช็อกโกแลตเข้าใจว่าเป็นเนยสดล้วน3ชิ้นเหมือนกันครับ108เยนรวมภาษีอันที่2แล้วก็อันนี้ครับเข้าใจว่าเป็นซอฟต์เค้กวานิลานะครับเขียนไว้ว่ากินซ่าคิมูระยะซื้อเพราะไอ้ตรงนี้แหละเพราะทราบมาว่าร้านคิมูระยะเนี่ยเขาทำขนมชื่อดังมากเลยมีมาขายในลอสันก็เลยลองซื้อมาชิมสักชิ้นหนึ่งและอันที่4คือไอศกรีมครับเป็นไอศกรีมในรูปแบบเวเฟอร์ขนมปังนะครับเป็นไอศกรีมวานิลาสอดไส้ช็อกโกแลตนิดนึงอันนี้ก็ว่าจากจะลองทานตั้งแต่วันแรกแล้วลืมด้วยแล้วก็ยังไม่ได้จังหวะก็เลยวันนี้ขอซื้ออันนี้มาลองทานนะครับโอเคทั้งหมดก็เป็นของที่ซื้อมาจากลอสันในวันนี้ครับอ้อแล้วก็ลืมอัปเดตเรื่องเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเปิดถุงลอสันเนี่ยก็มีขนมปังอันนึงที่ครีมเยอะๆเป็นเค้กๆแล้วก็ครีมเยอะมากนะครับปรากฏว่าลองทานแล้วครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่มันอ้วนๆนั่นน่ะเพราะว่าข้างในอ่ะมันมีกล้วยอยู่1ลูกครับมันเป็นเค้กแล้วก็มีวิปครีมที่แรปกล้วยหอมอะไรเงี้ยไว้ลูกนึงซึ่งก็เลยอร่อยดีครับแล้วก็อิ่มด้วยก็อันนั้นน่ะค่อนข้างประทับใจนะครับต่อไปจะเป็นการเปิดถุงช้อปปิ้งร้านมัตสึโมโตะคิโยชินะครับดักโซครั้งแรกเลยในทริปนี้ที่เข้าไปร้านนี้นะครับเสียดายเหมือนกันว่าเข้าไปช้าไปหน่อยนะครับเพราะเจอของที่ถูกกว่าที่ซื้อที่ร้านอื่นด้วยแหละนะครับแต่นั้นไม่ได้ซื้อมากครับของที่ซื้อนะครับคือเป็นสกินแคร์ของโคเซ่ครับฮาดะคิวามินะครับของโคเซ่เป็นน้ำตบที่เป็น Rice Power Number 11ไม่รู้ว่า11คืออะไรนะเหมือนพวกกาบ้าแบบของเมืองไทยหรือเปล่าแต่มันคือน้ำตกพลังข้าวว่างั้นเถอะของโคเซ่นะครับซึ่งที่เมืองไทยเนี่ยไม่มีสูตรนี้เมืองไทยจะมีโคเซ่เซกิเซอันนี้ยอดฮิตนะครับน้ำตบจากสมุนไพรธรรมชาติ5ชนิดอะไรต่างๆแล้วก็โคเซ่ชุนกิซุยซึ่งเป็นสีเขียวสูตรสิวนะครับที่ผมซื้อมาจากร้านที่วีนัสฟอร์ดอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่เพิ่งเห็นที่นี่เลยก็ลองเทสแล้วเนื้อก็รู้สึกโอเคแล้วก็แอลกอฮอล์รู้สึกว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ชอบนะครับแล้วก็ลองถามน้องพนักงานที่ร้านดูน้องเขาก็บอกว่าเขาเองก็ใช้นะตัวเนี้ยซึ่งก็เลยว่าน่าสนใจนะครับเห็นว่าเป็นสูตรที่ไม่มีขายในเมืองไทยก็อยากจะลองทีนี้ที่อยากจะเสริมนะครับก็คือว่าถ้าเพื่อนๆที่สนใจจะซื้อโคเซ่ไม่ว่าสูตรไหนนะครับรวมทั้งชุนกิซุยที่ผมไปซื้อมาจากที่วีนัสสปอร์ตด้วยแนะนำให้ซื้อที่ร้านมาซึมาโตะคิโยชิครับเพราะว่าถูกกว่าอย่างชุนกิซุยเนี่ยผมซื้อมา 2,800 เยนไม่ได้ลดเลยนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดมาซื้อที่มาซึมาโตะเนี่ยเหลือประมาณแค่ 2,000 เยนเองหายไปตั้ง800เยนนะครับยิ่งแท็กฟรีก็ถูกไปอีกนิดหนึ่งด้วยใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรก็จะทำคลิปรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับก็อยากจะขอลองรีแคปสรุปว่าวันนี้เนี่ยผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับตั้งแต่ตอนเช้าเราก็ไปวัดเมจิจิงูก่อนวันนี้เนี่ยตามแพลนเป็นวันตะลุยย่านฮาราจูกุนะครับจากนั้นก็ไปเดินถนนทาเคชิตะโดรินะครับซึ่งเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวของฮาราจูกุที่ต้องมาเดิน
นะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่พบคอสเพลย์นะครับเห็นแต่คนใส่ชุดสไตล์ญี่ปุ่นแขนเสื้อใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่ๆขากางเกงใหญ่ๆอยู่หลายคนมีตัวอักษรแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ดูเหมือนไม่ใช่คอสเพลย์แล้วก็จากทาเคชิตะโดริก็ไปต่อที่ฮาราจูกุโดริอันนี้ก็เป็นอีกถนนนึงซอยนึงนะครับที่ต่อกันก็มีอะไรที่แตกต่างนะครับแล้วก็เดินออกมาทะลุที่โอโมเทะซันโดนะครับก็กลางวันก็แวะทานแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านตากลมเย็นนะครับริโอ426ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นทางออกโอโมเทะพอดีเสร็จแล้วพอออกมาถนนโอโมเทะก็แอบแวะไปโอโมเทะซันโดฮิลนะครับห้างหรูชื่อดังย่านประจำย่านโอโมเทะซันโดเสร็จแล้วก็แอบเดินอยู่แถวนั้นนิดนึงนะครับแล้วก็ไปคิดดี้แลนด์จากคิดดี้แลนด์ก็เดินถนนแคสสตรีทก็ได้มีแชร์ให้เพื่อนๆ เห็นว่าแคสสตรีทเนี่ยมีอะไรบ้างมีร้านอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับจากนั้นแคสสตรีทเนี่ยมันจะมาทะลุชิบูย่าเลยที่ชิบูย่าก็เดินหักกลับขึ้นไปที่อาโอยาม่านะครับเป็นถนนอาโอยาม่าหรือเป็นย่านอาโอยาม่าเดินไปจนถึงสถานีโอโมเทะซันโดนะครับก็ยังไม่เจอช็อปอาโอยาม่าหลายๆช็อปที่อยากจะเห็นนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ลองเซอร์เวย์ดูว่าเจออะไรเป็นยังไงบ้างนะครับจากนั้นผมก็ขึ้นรถไฟจากโอโมเทะซันโดเนี่ยไปที่โอไดบะครับแล้วก็ไปวีนัสฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็มีโอกาสได้รีวิววีนัสฟอร์ดละเอียดเลยนะครับโดยเฉพาะชั้น2ก็คือวีนัสแกรนด์ชั้นหลักนะครับชั้นบนวีนัสเอาเลทกับชั้นล่างวีนัสแฟมิลี่เนี่ยไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดเท่าไหร่นะครับดูผ่านๆแต่ว่าชั้นวีนัสแกรนด์เนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับว่ามีช็อปอะไรน่าสนใจบ้างคราวที่แล้วผมมาญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคมนะครับปีนี้วีนัสฟอร์ดเนี่ยผมก็แวะแต่ใช้เวลาอยู่ที่นั่นน้อยมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ได้เห็นอะไรเยอะที่มากกว่าที่คราวที่แล้วอ่ะตัวเองได้มานะครับก็รู้สึกว่าเออได้เข้าใจอะไรมันมากขึ้นยังมีห้างที่ยังไม่ได้ไปคือ Diversity ที่ไปถ่ายพี่กันดั้มนะครับยังติดค้างอยู่ในใจเดี๋ยวจะต้องไปอีกนะครับโอไดบะเนี่ยไปหลายครั้งมากโอเคจากวีนัสฟอร์ดก็หิวครับไปฝากท้องที่โอเอโดออนเซ็นโมโนกาตารินะครับย้อนนั่งไปสถานีเทเลคอมเซ็นเตอร์ไปออนเซ็นอีกแล้ว ก็สะดวกดีครับแล้วก็สนุกดีแล้วก็ได้อาบน้ำด้วยเวลาเราเดินบนในอากาศหนาวๆทั้งวันเนี่ยจะคิดอยู่ตลอดเลยว่าโหอยากแช่น้ำร้อนจังอยากไปออนเซ็นจังเลยก็เลยไปซะเลยนะครับแล้วก็มีอาหารด้วยก็ถือว่าสะดวกได้ทานอาหารได้อาบน้ำนะครับสะอาดได้แช่น้ำร้อนสบายตัวแล้วก็ได้อยู่ในทีมปาร์คของเขาอะไรเงี้ยครับก็เป็นบรรยากาศที่คลื่นสนุกสนานอีกแบบหนึ่งดีที่ไม่เหมือนการเดินห้างเที่ยวปกตินะครับจากออนเซ็นก็นั่งย้อนกลับมาที่ชิบุย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะไปตามหาชานมลาเวนเดอร์ที่ผมชอบตั้งแต่ทริปก่อนนะครับแล้วหาสกินที่ไหนไม่ได้เลยหมายถึงว่าตามร้านสะดวกซื้อนี่ไม่มีขายเลยชาตัวนั้นตามตู้กดก็ไม่มีขายนะครับก็คือที่ร้านแคนดูร้านร้อยเยนก็โอเคนะครับได้อัปเดตไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างจากชิบูย่าก็นั่งกลับมาที่พักนะครับอาซากุสะซึ่งเพื่อนๆอาจจะถามว่านั่งรถไฟย้อนไปย้อนมาจากโอโมเทะซันโดไปโอไดบะจากโอไดบะไปวีนัสฟอร์ดวนกลับมาออนเซนนั่งไปนั่งมาแล้วก็นั่งกลับมาชิบูย่าแล้วก็จากชิบูย่านั่งกลับไปอาซากุสะโอ้โหทำไมนั่งเปลืองจังคือถ้าเรื่องเสียเวลาเนี่ยอันนี้โอเคยอมรับนะครับว่ามันก็ใช้เวลาในการเดินทางแต่จริงๆรถไฟญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเร็วนะครับตรงเวลาแล้วก็มาบ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องค่ารถเดินทางล่ะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าผมใช้พวกพาสนะครับตัวพาสของรถไฟใต้ดินเนี่ย 3 day pass เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยตัวเนี้ยทริปคราวก่อนเนี่ยทำให้ผมได้รู้ว่ามันมีประโยชน์และคุ้มมากนะครับเพราะตัวเนี้ยขึ้นรถไฟใต้ดินได้ทั้งของเมโทรและของโตเอในโตเกียวเนี่ยมีรถไฟใต้ดินอยู่2ระบบนะครับของเมโทรกับโตเอซึ่งสามารถใช้ตัวเนี้ยขึ้นได้ทั้ง2ระบบเลยแล้วก็อันลิมิต3 วันนะครับจ่ายแค่ 1,500 เยนก็คือประมาณ500 บาทในนั้นเนี่ย
ตัวเนี้ยช่วยให้ผมไม่ต้องคิดมากเวลาผมจะนั่งรถไฟไกลๆนั่งย้อนไปย้อนมานั่งยังไงก็ได้ก็อยู่ในราคานี้นะครับไม่เกินส่วนโอเดบะเนี่ยก็จะเป็นระบบแยกเพราะว่าเขาเป็นของอีกบริษัทหนึ่งนะครับสายยูริคาโมเมอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้ใช้ไม่ได้ซึ่งก็จะเป็น one day pass 800เยนคือจริงๆแค่นั่งจากสถานีของยูริคาโมเมสถานีหนึ่งเนี่ยเช่นสถานีชิมบาชินะครับนั่งเข้าไปวีนัสบอร์ดคือสถานีอาโอมิหรือนั่งไปออนเซนสถานีเทเลคอมเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะประมาณ380เยนแล้วยังไงเราก็ต้องนั่งกลับใช่ไหมครับก็จะอีก380เยนก็จะเป็น760เยนเข้าไปละดังนั้นแค่ไปกลับอ่ะก็760เยนเข้าไปละจ่ายเพิ่มอีก40เยนเป็น800เยนเนี่ยนะครับบวกแท็กซ์นะครับอีกบวกแท็กซ์อีกนะครับก็จะให้นั่งไปนั่งมายังไงก็ได้กี่รอบก็ได้ผมก็เลยนั่งไปวีนัสฟอร์ดนั่งกลับไปเทเลคอมเซ็นเตอร์นั่งกลับไปหรือจะนั่งไปอะควาซิตี้อะไรอีกก็ได้ถ้ามีเวลานะครับผมก็เลยมองว่าตัวพาสตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันถ้าจะไปโอไดบะเนี่ยคิดแล้วยังไงก็ซื้อพาส1 day trip เลยง่ายดีไม่ต้องคิดมากถ้ามีเวลาเรายังสามารถอยากแวะสถานีนี้แป๊บเดียวลองไปดูอะไรนิดหน่อยก็ทำได้นะครับโดยไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยอย่างนี้เสียเปลืองค่าเดินทางมากเลยการใช้พาส2อันนี้ก็ทำให้ผมมีอิสระในการเลือกการเดินทางแล้วก็ไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องคิดมากกับการวางแผนเรื่องของค่าเดินทางเรื่องรถไฟนะครับแล้วผมไม่ใช้ JR เลยผมไม่มี JR Pass นะครับไม่ได้ซื้อแล้วก็คลิปคราวก่อนผมก็ไม่ได้จำเป็นต้องขึ้นรถไฟ JR เลยทริปคราวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ครับอาจจะยังเหมือนเดิมคือผมจะนิยมเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินเป็นหลักจะได้ใช้พาสตัวนี้ให้คุ้มค่านะครับถ้าเกิดจำเป็นจะขึ้น JR จริงๆอ่ะก็จะใช้บัตรซุยก้าอะไรพวกนี้ได้พวกบัตรเติมเงินก็เป็นจ่ายเป็นทริปๆไปแต่ก็เท่าที่3วันผ่านมาก็ยังไม่ได้ใช้เลยและนั่นก็คือเคล็ดลับนะครับที่เกี่ยวกับการเดินทางของผมส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะไปที่ไหนยังไงก็คอยติดตามแล้วกันนะครับผมอันนี้คือแผนผังรถไฟฟ้าใต้ดินของโตเกียวนะครับซึ่งจะมี2ผู้ให้บริการหลักก็คือเมโทรนะครับกับโตเอะนะครับซึ่งอันนี้รวมกันทั้ง2ผู้ให้บริการเลยนี่นะครับตรงนี้เขาจะมีบอกว่าของใครเป็นของใครนะครับโตเอะไลน์นี่นะครับก็จะมี4สายนี้นะครับอาซากุสะมิตะชินจูกุโอเอโดไลน์ส่วนของโตเกียวเมโทรเนี่ยอีกผู้ให้บริการนึงก็จะมีเยอะหน่อยนี่หมดนี่เลยนะครับทีนี้การเดินทางเนี่ยอย่างผมใช้พาสนะครับเป็นพาสโตเกียวซับเวย์3 day ก็คือขึ้นได้ทั้ง2ระบบทั้งเมโทรและโตเอะนะครับจะเขียนไว้ค่อนข้างคุ้มครับ 1,500 เยนใช้ได้3วันตกวันละ500เยนก็ตกวันละ100 160 170บาทนะครับอันลิมิตขึ้นเท่าไหร่ก็ได้หมดเนี่ยครับจะขึ้นกี่ครั้งขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ได้3วันนะครับซึ่งเจ้าบัตรเนี้ยถ้าจะซื้อจะต้องซื้อจากสนามบินนะครับอย่างผมเนี่ยซื้อจากนาริตะนะครับจุดที่เขาขายพวกตั๋วเดินทางรถบัสอะไรพวกนี้ครับเขาจะมีขายอยู่ไปซื้อเลยนะครับเพราะว่าถ้าออกจากสนามบินมาแล้วเนี่ยก็หาซื้อไม่ได้นะครับทีนี้ก็สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรถไฟนะครับคือเรื่องของสถานีร่วมนะครับวิธีการดูแผนผังเนี่ยนะครับจะเห็นว่ารถไฟเนี่ยขั้นที่1มาดูลายกันก่อนครับมันจะมีสีสีนะครับและตัวย่ออักษรนะครับ A ย่อมาจากอาซากุสะไลน์สีออกส้มๆแดงๆ G ย่อมาจากกินซ่าไลน์สีส้มเหลืองนะครับซึ่งผมเนี่ยพักอยู่อาซากุสะผมจะยุ่งเกี่ยวกับสายกินซ่าเนี่ยอันนี้เป็นสายที่ขึ้นบ่อยที่สุดเลยนะครับส่วนสายอื่นๆก็จะแล้วแต่โอกาสก็จะได้ขึ้นบ้างนะครับG กับ C เนี่ยเป็นสิ่งที่มันระบุสายของรถไฟซึ่งสายของรถไฟเนี่ยมันก็จะวิ่งไปพัวพันกันแตกต่างกันไปนะครับเช่นกินซ่าไลน์เนี่ยจะเริ่มต้นที่ชิบุย่านะครับ G01 แล้วก็จะวิ่งนี่นะครับปื๊ด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 มาจบที่ G19 อาซากุสะนี่อันนี้ G19 นะครับเมื่อกี้ชิบุย่าอยู่นี่ครับ G01 ก็คือเส้นนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่ากินซ่าไลน์นะคือเส้นทางการเดินรถนะครับของสายกินซ่า
ทีนี้แต่ละวงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือแต่ละสถานีก็จะมีเลขกำกับว่าสถานีที่1ของสายกินซ่าเขาเรียกว่า G01 ถัดไปก็เรียกว่า G02 ถัดไปก็เรียกว่า G03 สถานีที่1ของสายกินซ่าคือสถานีชิบุย่าสถานีที่2สายกินซ่าคือโอโมเทซันโดเป็นต้นนะครับสถานีเนี่ยนะครับมันก็ถ้ามันมีแค่สถานีเดียวมันก็จะไม่งงมากแต่มันจะมีอย่างนี้ครับกล่องที่มันมีหลายสถานีอยู่ด้วยกันนะครับเช่นอันนี้เป็นต้นอันนี้คือG19 สถานีชื่ออาซากุสะสถานีนี้สำหรับกินซ่าไลน์คือ G19 สถานีเดียวกันเนี่ยยังมีอาซากุสะไลน์คือตัว A เนี่ยนะครับวิ่งผ่านด้วยสำหรับอาซากุสะไลน์ไม่ใช่เลข19นะแต่เป็น A18 นะครับไม่จำเป็นต้องใกล้กันด้วยนะครับเลขอยู่ห่างกันแบบคนละเรื่องเลยได้เพราะว่าเลขเนี่ยเขานับตามสายการวิ่งของเขาเองดังนั้นสายพอมันตัดผ่านกันปุ๊บมันก็แจ็คพอตขึ้นอยู่กับว่าสำหรับแต่ละสายอะเป็นสถานีเบอร์อะไรนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้สิ่งที่เราทราบก็คือเราสามารถจะเปลี่ยนสายจากกินซ่าไลน์ไปอาซากุสะไลน์ที่นี่ได้นะครับสำหรับรถใต้ดินนะครับและบางสายเนี่ยก็จะมีมากกว่า1-2สถานีเช่นอันนี้เป็นต้นนะครับมี3อันเลยนะครับหรือตัวอย่างสถานีโอเทมาชินะครับเป็นสถานีร่วม5สถานีเลยก็คือมี5สายที่วิ่งผ่านดังนั้นเนี่ยก็จะสะดวกตรงที่ว่าเรามาสถานีนี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนข้ามสายไปสายอื่นเพื่อจะไปยังจุดหมายของเราได้นะครับทีนี้แต่มันก็ทำให้เกิดความงงด้วยเรื่องสถานีร่วมเนี่ยนะครับมีหลักเรื่องนึงที่ควรทราบก็คือว่าสถานีนั้นบางครั้งถ้าเป็นเจ้าของเดียวกันเช่นอยู่ในของเมโทรด้วยกันก็สามารถจะเดินเปลี่ยนสายได้โดยไม่ต้องเสียบบัตรอะไรอีกนะครับแต่ถ้าเกิดข้ามระบบเช่นเมโทรไปโตเอะโตเอะไปเมโทรก็เข้าใจว่าจะต้องมีการออกจากสถานีก่อนนะครับโดยการเสียบบัตรแล้วก็ดึงบัตรออกสำหรับท่านที่ซื้อบัตรกระดาษนะครับแบบเป็นเที่ยวๆแบบว่ามีการข้ามสายเนี่ยไว้เนี่ยท่านจะต้องใช้ผ่านเกตสีส้มที่เป็นเกตพิเศษมีตัวแถบขี้พื้นเขียนบอกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกตที่ใช้สำหรับเป็นประตูผ่านที่ใช้สำหรับคนที่จะเปลี่ยนสายเพราะว่าการซื้อตั๋วแบบควบแล้วก็เปลี่ยนสายด้วยเนี่ยมันจะได้ราคาที่ถูกกว่าซื้อแยก2เที่ยวนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้พาสเนี่ยเช่นอย่างผมใช้3 day pass เนี่ยเนื่องจากมันอันลิมิตอยู่แล้วดังนั้นจะออกเกตธรรมดาหรือจะออกเกตสีส้มก็แล้วแต่ตามใจในกรณีที่มีการเปลี่ยนสายระหว่างสถานีข้ามระบบนะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ควรทราบนะครับผมและเกี่ยวกับตัวสถานีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็คือที่เราเห็นว่ามันเป็นสถานีอยู่ด้วยกันนะครับและมีหลายสายผ่านเนี่ยบางครั้งสถานีมันก็ไม่ได้อยู่ติดกันเลยนะครับแบบใกล้ๆกันมันก็อาจจะอยู่ห่างกันไปแล้วก็มีการทำทางเดินเชื่อมเอาไว้อาจจะต้องมีการเดินเป็น100เมตร200เมตรก็มีนะครับอย่างตัวอย่างนะครับกรณีอาซากุสะเนี่ยสถานีอาซากุสะมันจะมี2เนี่ย2ส่วนเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับข้างล่างเนี่ยคืออาซากุสะของโตเอะก็คือสถานีอาซากุสะของอาซากุสะไลน์เพราะว่าอาซากุสะไลน์เนี่ยคือของโตเอะนะครับในขณะที่สถานีอาซากุสะอันบนนี่นะครับข้างบนเนี่ยมันคือสถานีอาซากุสะของกินซ่าไลน์ซึ่งคือของเมโทรนะครับมันอาซากุสะเหมือนกันนะครับแต่มันคนละอันกันนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับและผมคิดว่าทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าใต้ดินของโตเกียวนะครับที่ผมได้พบจากประสบการณ์ได้ลองใช้จริงๆก็ลองผิดลองถูกมาทุกอย่างแล้วครับทั้งขึ้นสถานีผิดสายหมายถึงว่าขึ้นมาบนดินเนี่ยผิดอันแล้วก็เลยเดินไกลหรือว่าเดินหลงหาทางข้ามระหว่างสายไม่เจอเวลาเปลี่ยนสายอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเดินออกผิดทางอะไรอย่างเงี้ยหาทางออกไม่เจอคือเจอมาหมดแล้วครับแต่ก็เลยทำให้เราค่อยๆเข้าใจแล้วก็จำได้และอะไรที่เป็นเรื่องพื้นฐานเราก็จะจำได้ไม่งงนะสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยงงกับสถานีรถไฟใต้ดินไม่ต้องตกใจครับเพราะใครๆเขาก็งงนะครับมันเยอะแล้วมันก็วุ่นวาย
แต่พอได้ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะคุ้นเคยมากขึ้นก็จะไปงงกับอะไรที่ยากกว่านั้นแทนไม่ใช่นะครับก็แต่มันก็เป็นการเดินทางที่สะดวกนะครับแล้วผมว่ามันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะท่องเที่ยวในโตเกียวได้แบบหลากหลายหลายที่นะครับได้แผนวางแผนล่วงหน้าอะไรได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้ใครที่มาโตเกียวแล้วก็มาใช้บริการรถไฟใต้ดินก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ไปถูกที่ถูกทางไม่หลงเดินสะดวกก็แล้วกันเนาะโอเคนะครับสำหรับส่วนการแนะนำรถไฟฟ้าก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ